ปัจจุบันการแพทย์ก้าวหน้าไปไกลจนสามารถทำให้ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่สังคมยังคงปฏิเสธและกีดกันผู้ติดเชื้อจากการไม่มีความรู้และความเชื่อที่ผิดทำให้ผู้ติดเชื้อขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิตและเมื่อสภาพจิตใจย่ำแย่ร่างกายก็จะทรุดโทรมตามไปด้วย WeHeartคือแอปพลิเคชันที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อ HIV ที่ถูกต้องผ่านเว็บไซต์ WeHeart และมีการใช้โซเชียลมีเดียเป็นสื่อกลางสร้างสังคมของผู้ติดเชื้อทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับกำลังใจจากผู้ติดเชื้อด้วยกันพร้อมทั้งยังสามารถรองรับการทำกิจกรรม CSR ขององค์กรต่างๆได้อีกด้วยทำให้เกิดกิจกรรมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอและเมื่อสังคมมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV แล้วผู้ติดเชื้อก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและใช้ชีวิตได้อย่างมีความหวังจากกำลังใจของพวกเราสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Thailand Only นะคะทีเซอร์เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะก็เป็นความสามารถค่ะความเก่งของเด็กไทยนะคะกับน้องๆ นะคะที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า WeHeart นั่นเองนะคะก็ไปคว้าแชมป์ระดับประเทศไทยมาได้นะคะแล้วก็เตรียมแข่งขันระดับโลกด้วยวันนี้น้องๆเหล่านี้ค่ะมาพูดคุยกับรายการของเราแล้วนะคะต้อนรับเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องๆนะคะโหแต่ละคนนี่ละอ่อนอยู่เลยนะครับเริ่มจากคนแรกก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อน้องกิฟต์นะคะเรียนไม่จบเรียนภาคค่ำอยู่ค่ะเอาคนนี้จริงๆแนะนำตัวอะไรครับชื่อก๊อตครับเฉลิมพงษ์สมานสินมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอ๋อชื่อหายาวหน่อยนะน้องก๊อตถัดมาครับชื่อฮาร์ดครับศิรภพเจริญชัยปิยกุลจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับโอ้โหเท่มากเลยพูดไปยักคิ้วด้วยเสียงดีมากเลยคนต่อไปค่ะคอร์สครับนัทพัฒน์คาดีครับจากมหาวิทยาลัย Northern Myanmar University แล้วก็Bangkok School Management ครับยูนอฟังทันไหม again เพราะเป็น international ไงอันนี้น้องเป็นน้องผู้หญิงน่ารักมากค่ะชื่อพีชค่ะอภิสราศรีพันธ์นะคะก็มาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะ EBA ค่ะเกี่ยวกับฮัทค่ะจะเป็นอินเตอร์ค่ะขอเป็นอินเตอร์มาครับหนุ่มหล่อสุดท้ายครับชื่อใบนะครับสุขวิทย์เกมลงครับคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับน้องไบรท์ใช่ไหมคะอันนี้คุณพี่นี่คือทีมพอแล้วพอแล้วนะเห็นเป็นเด็กตัวน่ารักไงนึกว่าจะแอบเด็กเวลาน้อยพอแล้วนะครับเป็นน้องๆจากทีม WeHeart นั่นเองชื่อเก๋เลยแปลนิดนึงได้ไหมฮะใครพอจะเป็นแปลได้บ้างคะก็คือหลักๆ WeHeart ก็คือ We ที่แปลว่าพวกเรา Heart ก็คือหัวใจที่เราใช้ชื่อแอปพลิเคชันแล้วก็โครงการของเราว่า WeHeart เพราะว่าเราการสื่อสารถึงความรักที่เราอยากมอบให้สู่สังคมไทยความรักที่เราต้องการมอบให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตร่วมกับ HIV ครับเป็นยังไงตอบสุดยอดจริงๆบอกแล้วว่าโลกสวยจริงๆสวยมากๆนะคะแต่ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไทยที่ก่อนนี้คัดเป็นร้อยๆทีมเลยใช่ไหมก็ได้เป็นตัวแทนของโครงการ Microsoft Imagine Cupโครงการนี้บอกมีมา12ปีแล้วโอ้โหคุณทีเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะลักษณะเป็นยังไงบ้างคะถามอธิบายแค่อธิบายนิดนึงครับก็คือ Imagine Cup อ่ะครับครับสาขาที่เราประกวดคือ World Citizenship ครับคือธีมมันคือเหมือน Microsoft อ่ะจะให้เป็นจัดให้เด็กอ่ะครับเด็กที่เป็นนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่แบบปัญหาต่างๆของโลกเนี่ยครับแล้วคือปัญหาที่เราเลือกก็จะเป็นปัญหาของผู้ใช้ชีวิตร่วมกับ HIV เงี้ยครับซึ่งเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะน้องเพิ่งได้รางวัลมาเมื่อวานบอกรายการเราเป็นรายการแรกเลยนะคะมาแบบสดๆตัวอุ่นๆอยู่เลยตัวอุ่นร้อนๆตัวเย็นก็น่ากลัวนะทำไมเย็นๆเนี่ยได้ไหมอ๋อแล้วคะแล้วอยู่ดีถามพี่หนุ่มมารวมกลุ่มกันได้ยังไงครับเพราะว่าเมื่อกี้แนะนำตัวนี่มาจากคนละที่เลยนะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าคะน้องผู้หญิงบ้างค่ะก็พวกเรารู้จักกันมันเป็นคริสต์มาสปาร์ตี้ค่ะแล้วก็มารู้จักกันพอลองมานั่งคุยกันก็คือเราเห็นว่าแต่ละคนนี้มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อยากที่จะทำดีให้สังคมอะค่ะก็เลยคิดว่าเราลองมาเป็นทีมแล้วก็ลองทำประกวดครั้งนี้ดูค่ะก็คือมารวมตัวกันเพื่อภารกิจในการประกวดปีนี้เลยค่ะคือจริงๆแล้วบางคนมีส่วนร่วม
่ะใครครั้งก่อนมาแล้วใช่ค่ะใครบ้างคะมีหนูค่ะแล้วก็มีฮาร์ดค่ะแล้วก็ไรท์สามคนปีที่แล้วก็แข่งเข้าแข่งใช่ค่ะตอนนั้นแข่งเรื่องอะไรคะเอาแอปพลิเคชันไหนไปแข่งเออเป็นแอปพลิเคชันชื่อว่า Walk With You ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับรถค่ะรถอาชญากรรมทางท้องถนนค่ะครับใช่ตอนนั้นได้รางวัลไหมคะได้เป็นแค่บอกเล่าโหวตค่ะก็เก่งก็มีรางวัลเลยเหมือนกันแต่ครั้งนี้ที่หนึ่งไงแต่ว่าปีนี้นะครับมารวมตัวกันใหม่เขย่ากันใหม่สัดส่วนลงตัวเพิ่มมาอีก2คนด้วยได้รางวัลที่หนึ่งเลยอยากใครสักคนครับเอาอธิบายหน่อยว่าแอปพลิเคชันเนี่ยของเราเนี่ยมันจะช่วยคือทำไมจู่ๆถึงมีแนวคิดช่วยสังคมอยากได้จะเป็นเรื่องของ HIV อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเราเห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่ร่วมกับ HIV เนี่ยเขายังต้องมีการปิดกั้นตัวเองสูงแล้วก็ได้รับแรงกดดันทางสังคมสูงนะครับค่ะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยเขามีสิ่งที่ต้องการมากกว่าคนอื่นเช่นเขาต้องกินยาทุกครั้งให้ตรงเวลาและยาเขาเนี่ยกินเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็อยากทำแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะในด้านสังคมในด้านจิตใจแล้วก็ในด้านแบบร่างกายครับเห็นบอกว่าการค้นหาข้อมูลนี่ก็หนักกันเหมือนกันรีเสิร์ชกันเยอะมากเลยไปที่ไหนอะไรยังไงกันบ้างไหมคะคือเราก็มีการติดต่อกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เช่นหน่วยงาน PSI สภากาชาดไทยอดัมเลิฟข้อมูลเขาแน่นไงนะคะโหแต่ทำไมเราถึงเล็งเห็นว่าต้องเป็นกลุ่มนี้ส่วนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งที่เราให้ความสนใจก็ปัญหาทางด้านกิจการทางสังคมอะค่ะคือก็อย่างที่บอกไปแล้วคือเป็นปัญหาที่พวกเรารู้สึกว่ามันไม่ได้รับการแก้ไขเพียงพอค่ะคืออย่างทางด้านร่างกายอย่างนี้ยังมีการวิวัฒนาการในการพวกการกินยาการแบบวัคซีนตลอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มองว่าแต่คนที่เขาอยู่ร่วมเนี่ยการเก็บทางสังคมก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็พวกเราก็ไปดูรีเสิร์ชมาจริงๆแล้วการเก็บทางสังคมเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดขึ้นเกิดการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงทางแบบการสูญเสียชีวิตสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV ด้วยเพราะนั้นพวกเราก็มองเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสำคัญค่ะปัญหานี้สำคัญจริงๆเพราะว่าเขามีตัวเลขแบบเพิ่มขึ้นตลอดเลยถามเฟิร์สมั่งเดี๋ยวเฟิร์สหลับเพราะว่าได้รางวัลมานี่เขาต้องแบ่งกันเท่าๆกันนะคุณต้องทำงานต่อเฟิร์สใช่ตัวเลขเพิ่มขึ้นตัวเลขมันเยอะแค่ไหนตอนนี้เขามีเป็นแบบ leadership นะเขาเป็นผู้นำด้วยนะโครงการประเทศไทยเองก็มีประมาณ 670,000 คนนะครับแล้วถ้าในสถิติของเราก็ราวๆ3ล้านถึง5ล้านคนนะครับโอ้โหเยอะถือว่าเยอะมากอันนี้คือตัวเลขที่เปิดเผยมีการแจ้งใช่ไหมอย่างชัดเจนแต่ไอ้ตัวเลขที่มันยังมีอีกอ่ะที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้ไปตรวจอะไรอย่างงี้ถือว่าเป็นปัญหาอะไรเงี้ยครับใช่ไหมคุณถามก๊อตดูมั่งใช่กันแต่เดี๋ยวก๊อตจะหลับนะคือก๊อตจะจบอะไรนะวิศวะใช่ไหมวิศวะคอมคือจริงๆแล้วเรื่องของแอปพลิเคชันหลายคนมองว่าต้องจบวิศวะถูกไหมหลักๆแล้วบางทีมก็มีแต่วิศวะมันทั้งทีมแต่นี่เขาก็มีหลากหลายของก๊อตที่วิศวะนี่มีส่วนช่วยในแอปพลิเคชันยังไงบ้างคะก็ส่วนช่วยหลักเลยก็คือวิศวะคอมก็ทำแอปเลยครับโดยที่แต่ข้อสรุปของแอปอะคือจะมาจากทั้งทีมคือเราไม่ได้เป็นคนคิดว่าเราจะทำแอปแบบนี้แต่คือทั้งทีมคิดว่าเราจะทำแอปแบบนี้ครับส่วนผมก็จะเป็นคนพัฒนาคือเป็นคนพัฒนาขึ้นมาถามจริงมีแบบทะเลาะกันบ้างไหมทะเลาะใช่อะไรอย่างเงี้ยโอ้มีบ้างมีบ่นมีนะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงกลุ่มนี้ก็มี 8-9 คนแล้วเหลือแค่นี้ทะเลาะกันไม่ใช่สวัสดีสามัคคีอยากเห็นหน้าตาแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้คือจริงๆแล้วคือสามารถที่จะดาวน์โหลดอะไรได้ไหมคะหรือว่าอยู่ในระหว่างเป็นไพลอตสำหรับตัวแอปพลิเคชันยังเป็นโปรโตไทป์อยู่ครับยังเป็นช่วงที่แบบในช่วงการทดลองการใช้งานอยู่ลักษณะเป็นยังไงเห็นบอกตอนนี้ทดลองอยู่ก็จะ 100% แล้วคือด้วยพื้นฐานเนี่ยเป็นการซัพพอร์ตจาก Microsoft ตอนนี้เนี่ยการใช้งานเนี่ยมันอาจจะถูกจำกัดนิดนึงนะครับก็จะเห็นเนี่ยหน้าตาก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรากล้องซูมเข้ามาค่ะในเครือของ Microsoft เขาบอกว่าจะพอแค่ความปลอดภัยนี้ก็สุดยอดแล้วถูกไหมน้องพีทค่ะคือเหมือนกับว่าสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV และ AIDS อะค่ะคือเขาจะต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับ privacy กับ security มากๆเพราะนั้นคือเราแค่ตอนเข้าอะค่ะเราก็จะไม่สามารถใช้เป็นแค่ตัวเลข4หลักตัวใช่ค่ะแต่คือด้วยการที่ใช้เป็น picture password เนี่ยตามรีเสิร์ชแล้วการที่จะใช้สถิติในการเข้าเนี่ยมันยากกว่าลองอธิบายลองเข้าไปดูเลยฮะค่ะก็อย่างอันนี้พาสเวิร์ดคือเป็นการจิ้มลูกโป่งนะคะอ๋อต้องจำไงค่ะ3ลูกค่ะเข้าไปนี่คือแอปพลิเคชันนะคะใช่ค่ะก็จะมี2หน้านะคะก็คือจะเป็นอันแรกนี่เป็นทางด้านพวกร่างกายค่ะดูแลทางด้านร่างกายกับอีกอันนึงคือเป็นด้านสภาพจิตใจนะคะก็ก่อนอื่นก็พูดเรื่องของ
ร่างกายก่อนเลยละกันนะคะก็คืออันแรกค่ะข้างบนเราจะเห็นว่าเป็น CD4 tracker นะคะ CD4 นี่คือเป็นเหมือนพวกเม็ดเลือดขาวอะค่ะคือดูพวกเรื่องด้านภูมิต้านทานสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับ HIV คือของเราเนี่ยก็คือนอกจากจะมีการ track อะค่ะที่อันนี้จะเป็นแบบผลที่เขาได้อยู่แล้วทุก3เดือนค่ะแต่เราจะมีเป็นการทำวิเคราะห์ขึ้นมาด้วยอันนี้คือจะใช้เทคนิคที่ใช่ค่ะเป็นเส้นสีแดงนี่คือเป็นจากเทคนิคที่หนูกับฮัทเรียนคือใช่ค่ะเรียกว่า linear regression นะคะจะเป็นการที่จะสามารถคาดเดาเทรนด์ได้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงประมาณเท่าไหร่ค่ะก็คือช่วยคำนวณช่วยให้เนี่ยตรวจประมาณนี้มันจะมีโอกาสมากขึ้นหรือลดลงค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วเราก็มีเป็นพวกช่วยการกินยาค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาต้องอย่างที่ฮัทได้พูดไปเขาต้องกินยาหลายตัวมากต่อวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะสามารถให้เขาดูแทร็กได้ว่ายาเขากินมีอะไรบ้างแล้วก็มีพวกไซด์เอฟเฟกต์มีอินโฟเมชันเพิ่มให้เข้าไปในนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะดีค่ะแล้วก็ที่อีกอย่างนึงฟีเจอร์หลักของเราก็คือตรงที่ว่าเราสามารถให้เพื่อนซึ่งอันนี้จะไปลิงก์เกี่ยวกับตัวโซเชียลที่หนูจะอธิบายอีกนิดนึงนะคะคือจะเป็นเพื่อนมาช่วยเตือนเราได้ค่ะโดยที่หลักการจะคล้ายกันนาฬิกาปลุกเตือนแบบเอ้ยกินยาได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะมีฟีเจอร์ไหนคะแต่ว่าแบบจุดเด่นของเราก็คือว่าเราอาจจะสามารถเปลี่ยนคำพูดจากแทนที่จะกินยาได้แล้วจะแบบไปปาร์ตี้กันเถอะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเพื่อนเราเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราอยู่ร่วมกับ HIV เราก็สามารถเปลี่ยนคำพูดได้ใช่ค่ะจะสามารถคัสตอมเองได้หมดเลยค่ะโอ้ดีๆใช่ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายสำหรับร่างกายก็คือด้วยพวกการหาเซอร์วิสใกล้ตัวค่ะก็จะมีเป็นพวกทางด้านข้อมูลทางด้านทรีทเมนต์อะไรเงี้ยค่ะหรือการแม้กระทั่งการจะซื้อถุงยางเป็นต้นนะคะโดยที่แบบมันจะใช้พวกแมปอะไรเงี้ยค่ะประมาณค่ะใช่ค่ะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ไม่ได้ยากด้วยใช้งานง่ายนะครับแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งปัญหาเพราะว่าจริงๆเรื่องของผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกับ HIV เนี่ยบางทีมันก็ไพรเวทมากๆน้องพีชเหมือนยังพูดไม่จบนะยังมีอะไรเพราะว่านอกจากนี้แอปพลิเคชันเขาหรือว่าในเว็บไซต์เนี่ยเว็บไซต์ชื่ออะไรนะคะค่ะ weheartcampaign.com weheartcampaign.com เข้าไปได้ก็มีข้อความเกี่ยวกับการให้กำลังใจด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลด้วยค่ะเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจเรื่อง HIV ค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปติดตามได้ค่ะแต่พูดถึงเรื่องของครั้งที่เราจะต้องไปแบบไปชิงแชมป์โลกอ่ะพูดง่ายๆก็มีจากหลากหลายประเทศถูกไหมคะทีนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งที่เราจะต้องเมื่อไหร่เราถึงจะรู้ผลว่าเอ๊ะเราจะได้เข้าไปไหมเราถามก็คือว่าปีนี้ครับคือพอเราชนะเป็นตัวแทนของประเทศแล้วคือเราต้องทำเป็นวิดีโอคลิป10นาทีเพื่อที่ส่งไปที่กรรมการส่วนกลางเขาตัดสินนะครับเพื่อที่หาว่าแบบเป็นเหมือนรอบเซมิไฟนอลเพื่อที่จะไปดูรอบเวิลด์ต่อไปว่าใครจะได้ไปครับคือตัวคลิปเนี่ยกำลังส่งวันที่30นี้ครับแล้วเราจะรู้ผลยังไงครับเมื่อไหร่ครับเขาจะประกาศเดือน6อะครับเดือน6มิถุนาค่ะปีนู้นนะปีไม่สิปีนี้ถึงปีนี้ต้องไหวไหมลูกมั่นใจไหมอ่ะคิดว่าได้ไหมเอาสิบมาสิบหรอเอาแล้วคิดว่าไหวไหมคิดว่าไหวสู้ไหมสู้ค่ะถ้าได้กับไม่ได้ถามแบบแมนแมนได้เราต้องทำอะไรต่อไม่ได้ทำอะไรต่อเอาได้ก่อนดีไหมผมคิดว่าคือถึงว่าจะได้ไม่ได้คือตรงนี้เราทำต่อของเราอยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้มันเป็นเหมือนว่าเหมือนกำไรของเราที่คือเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ต้องการให้เหมือนเลสเตอร์แมนเนตให้คนทั่วไปรู้มากขึ้นนะและการที่เราชนะมันเหมือนเป็นตัวที่คอยกระจายข่าวสารไปสู่คนมากขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดเด่นของเราก็ยังจะทำถึงไม่ได้ก็จะทำแอปพลิเคชันนี้ใหม่เนาะถ้าเอามาใช้ในประเทศก็โอเคนะคือด้วยไอเดียด้วยผลงานมันโอเคอยู่แล้วทีนี้พี่ถามคำถามหนึ่งเลยละกันถ้าได้ระดับโลกอันดับหนึ่งเลยนะเพราะจริงๆเราเคยได้แชมป์มา3ครั้งแล้วในประเทศไทยแต่ระดับโลกยังไม่เคยเนี่ยนะคะถ้าได้อยากจะพูดอะไรกับบิลเกตถ้าไปเจอเพราะเดี๋ยวต้องเจอบิลเกตด้วยนะโอ้ผู้บริหาร Microsoft เจ้าของ Microsoft อ่ะอยากจะถามเรื่องที่เขาบริจาคให้กับองค์กรการกุศลช่วยมาให้ผมหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมีใครอยากจะพูดอะไรลองคิดได้มั้ยคะให้ลองน้อง First International ไงจะพูดเรื่องบิลเกตสมมุติได้ไปเจอบิลเกตเนี่ยผมก็อยากแบบอยากรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสร้างแบบเลกาซีของเขาครับคนอื่นมีไอเดียไหมอยากมีอะไรในใจอยากจะแบบบอกบิลเกตอะไรอย่างนี้ไหมเพราะพวกเราคงพอพวกเราอยากจะทำแอปตัวนี้เพิ่มเติมต่อไปใช่ไหมคะก็คงจะต้องถามว่าเคล็ดลับคิดว่าควรจะทำยังไงเพราะว่าสำหรับพวกเรานี่บิลเกตเขาเป็นคนที่ล้ำมากฉลาดที่สุดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็อยากที่จะได้เทคนิคของเขาค่ะเสร็จแล้วเคล็ดลับของเขามาเพื่อมาช่วยตัวแอปพลิเคชันของเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะถามผมไหม
จากคำแรกก็ได้ถ้าผมเจอบิลเกตผมถามเลยคำแรกว่ามีถั่วไหมอ่ะนะครับแหมวันนี้ก็ได้รู้จักที่มาที่ไปของแต่ละคนกันไปแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันสู้ๆนะนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะได้เชิญกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันในระดับต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ขอให้เป็นแชมป์โลกละกันกลับมาคุยใหม่นะขอบคุณนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็เรื่องของธุรกิจพลังงานนะคะคุณผู้ชมกระทรวงพลังงานเขามีการจัดกิจกรรมไอเดียสุดเก๋นะคะชื่อว่าไอเดียสุดบ้านประหยัดน้ำมันสุดฟินนั่นเองไปร่วมงานกันได้ค่ะวันที่25เมษายนนี้นะคะเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกามีเรื่องของเคล็ดลับในการประหยัดน้ำมันเรื่องของการประหยัดพลังงานกันด้วยมีศิลปินดาราไปร่วมงานด้วยครับก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเหมือนกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้2 คนรวมถึงน้องๆลาไปพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ